่านักเรียนตบมือหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งโอ้ไม่พร้อมเลยเอาเร็วๆพร้อมๆทุกคนพร้อมวางมือก่อนแป๊บเดียวตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งยังมีแป๊บหนึ่งครั้งสองครั้งโอ้โหนั่นคือการตบแบบอนุบาลที่เราตอนตบคนอนุบาลทีนี้จะมาตบแบบประถมตบแบบประถมนักเรียนรู้จักจำนวนเท้ากับสัตว์ไหมหรือว่าครูบอกตบไก่กี่ขาไก่มีสี่ขาตบกี่ขาพร้อมนะตบเป็ดตบไก่ตบช้างตบม้าตบลิงลิงมีสี่ขาที่ครูตบก่อนลิงไม่กี่ขาเดินต่อมาเราลองเดินเนี่ยไอ้โตชูลิงมีสี่ขานะลิงไม่มือนะลิงไม่มีมือนะโอเคนั่นคือการตกแบบประถมต่อไปตกแบบมัธยมม.3 ม.3 แล้วม.3 แล้วม.3 แล้วถ้าครูบอกกี่ครั้งอะไรนะเคยเล่นแล้วเหรอเล่นแล้วผมไม่ต้องเล่นแล้วนะงั้นรู้แล้วถ้าครูบอกกี่ครั้งให้เราลดไปหนึ่งครั้งถือว่าครูบอกสองครั้งตบกี่ครั้งครูมีตบมือศูนย์ครั้งไหมมีไหมโอเคพร้อมสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งครึ่งครั้งโอ้ยมีสติอยู่สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดเกิดปัญหานะครับนักเรียนครับให้เรามองไปที่ทุ่งหญ้าแอฟริกานะโน่นจินตนาการไงทุกเช้าขึ้นมานะกวางเขาจะบอกตัวเองว่าอะไรครับกวางจะบอกว่าอะไรนะทุกเช้าเขาบอกว่าเขาจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าสิงโตเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีชีวิตรอดทุกเช้านะกวางจะบอกตัวเองเสมอว่าทุกเช้าจะต้องวิ่งเร็วกว่าสิงโตทีนี้ให้เรามองไปโน่นบนยอดเขาเห็นสิงโตนั่งอยู่ไหมสิงโตจะบอกว่าไงครับสิงโตจะบอกว่าไงฮะอยู่ต่อเลยฮะสิงโตจะบอกว่าไงอยู่ต่อเลยโอ้ยสิงโตจะต้องบอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่ากวางถูกไหมสิงโตจะต้องบอกตัวเองเสมอว่าฉันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่ากวางถ้าวิ่งช้ากว่าฉันจะอดฉันจะตายฉันจะไม่มีอาหารกินในขณะเดียวกันกวางจะต้องบอกตัวเองเสมอว่าฉันจะต้องมีชีวิตอยู่ฉันจะต้องวิ่งเร็วกว่าสิงโตก็มาเปรียบกับตัวเรานะครับว่าให้เรามาดูตัวเองนะครับดูตัวเองสำรวจตัวเองว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราเก่งอะไรนะครับดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ถูกนะครับเพื่ออนาคตของเรานะครับก็สุดท้ายนี้ครูนะครับแล้วก็อาจารย์นะครับก็มาจากที่บ้านนะครับก็ขอบใจพวกเราทุกคนนะครับที่ได้โอกาสมารับฟังข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลที่ครูบอกวันนี้ไปประกอบการตัดสินใจ